สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับวักไปช่วงหนึ่งนะเพราะว่าผมมีปัญหากับคอมนะครับที่ผมอัปเดตใหม่นะครับเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่ารูทผมหายนะผมเลยต้องไปทำรูทนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่สามารถอัดได้สะดวกนะครับวันนี้ก็อย่างแรกเลยคืออีเวนต์ภารกิจนะครับก็ได้ไปแล้วครับล็อกอิน10ครั้งนะครับได้อิคาริคินชินจิมาตัวนึงนะครับ6ดาวนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ใช้หรอกนะครับจริงๆแล้วผมจะใช้แต่ตัวเรนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ของเราไหนล่ะเรหายแล้วเนาะไม่เป็นไรนะครับผมมีเรนะผมมีเรนะครับมาดูเรกันนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ไปตีอะไรเลยนะเพราะว่าผมกำลังว้าวุ่นอยู่นะครับกับการที่เปลี่ยนเครื่องนะครับเอ้ยอัปเดตเครื่องนะครับอัปตั้งนานนู่นนี่หลายอย่างมากตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เล่นซะแล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมันก็เลยมาโชว์นะครับก็ไปกิ้วกันนะครับเราผมยังอยู่ในกิ้วหรือเปล่านะครับเมื่อวานไม่ล็อกอินเลยนะครับเซ็งเลยนะครับเป็นไรนะครับวันนี้นะครับมาใหม่นะครับไม่ได้ตีด้วยนะเมื่อวานนะโอ้โหพยักติดไปนะครับโอ้โหขอบคุณมากนะที่มาเข้ากับกิ้วด้วยกับคนกับผมนะครับโอ้ยมีคนออกไปเยอะเว้ยรู้สึกว่ามีคนออกไปเยอะ 2-3 คนใช่ไหมอะไรนะครับ 2-3 คนเดี๋ยวก็มีคนเข้านะครับตอนนี้ก็พอใช้ได้นะแต่ยังมันดีไม่พอนะมีคนนี้ก็ไม่พอนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็วันนี้ก็ไปตีด่าน 3-4-4 กันก่อนนะครับก็ไม่รู้ชนะไหมครับเพราะศัตรูมันมีเวทนั่นเองนะครับไปกันเลยก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ถึงด่านหัวหน้าทุกทีเข้าทุกทีแล้วนะครับก็ด่านนี้มันจะยากหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับมันมีบอสนะครับที่สามารถเปิดของได้นะครับเปิดท่าได้นะเปิดท่าบัฟนะครับท่าบัฟลูกน้องมันนะครับผมก็เลยโอ้โหเซ็งมากนะครับมากๆนะครับก็ผมอัพใหม่เพราะว่ามันจะได้ไม่กระตุกนะครับเพราะแม้มันกระตุกมากนะเราก็พยายามต้านไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะฮังลี่อัพนะครับจะมีโอกาสอัดมันคืนนะครับนั่นเองครับโอ้โหเราไม่มีโอกาสอะไรเลยเว้ยรู้สึกเฟลมากตอนนี้ไม่มีโอกาสเลยจะถึงบ้านอยู่แล้วนะครับทำมีตัวตันตัวนึงโอเคละมาแล้วเปล่าครับมาช่วยแล้วโอ้ยมันมาแล้วได้เวลาแล้วมันเดินมาช้าๆนะครับเราต้องพยายามให้มันเดินมาช้าที่สุดครับมีลูกอันตัวหนึ่งครับต้องต้านไว้ครับจนกว่าจะหังที่อัพครับเราถึงจะมีโอกาสชนะได้นะครับเริ่มกระตุกแล้วครับยับหรือยังผมรอแล้วเร็วๆ
ฟเยอร์ไปก่อนนะครับเราแล้วก็ตามด้วยฟรีสศัตรูนะครับเอาถึงฐานแล้วนะครับเรามีโอกาสชนะสูงนะครับ yes โอ้โหด่านนี้ยากมากครับผมไม่น่าเชื่อผมจะผ่านได้นะครับผมลองมานานแล้วนะครับประมาณ10กว่ารอบนะครับกว่าผมจะผ่านได้นะรอบนี้เพอร์เฟกต์มากนะครับสุดยอดมากนะครับโอ้โหเสียดายไม่ได้อัดกล้องนะครับกล้องผมแบตหมดนะครับเอาไปถ่ายข้างนอกมานะครับโอ้โหเสียดายไม่ได้อัดกล้องนะครับวันนี้ผมก็ตามพอแล้วทันแล้วนะคุณลุงเพชรเอ๋ยผมมาแล้วนะครับโอ้คุณลุงเพชรโอ้เมกพิกโอ้แกใช้แกใช้ตัวนี้นี่เองลุงเพชรเฮ้ยไปดูนี่ดิหลบหลีก 8% ดีดีดีโอ้โหกิลด์เด็กเซิร์ชนี่มันกิลด์เทพแน่เลยโอ้โหลุงเพชรกิลด์เด็กเซิร์ชต้องไปหากิลด์เด็กเซิร์ชซะหน่อยนะเพราะอะไรนะว่าเป็นอีกคนนึงนะที่หลักๆเลยนะสำหรับอ๋อนี่ผมว่าเก็บเลยออกนะนะครับไงก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับโอ้โหลืมไปเข้ากันนะ www.gitv.com นะครับก็ไปดูกันว่ามีอะไรนะครับเกิดขึ้นนะครับในนั้นนะครับก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับผมนะครับว่างๆก็มาอัปเดตกันนะครับโอ้ยไปตีอันนี้สักหน่อยนะครับวันนี้จบเร็วนะครับไหนดูซิเร็วขนาดไหนนะครับ1ด่วน7นาทีเองนะครับตีทีเดียวชนะเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะนึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะครับก็ไปดูไปกิลเรทแล้วกันกิลเรทเนี่ยผมว่าไม่ต้องใช้ตัวนั่นหรอกนะครับไม่ต้องใช้ตัวอะไรวะตัวชนนะครับก็ที่จริงก็ใช้ตัวอะไรไปก็ได้นะครับเอาที่มันตีแรงที่สุดอะแล้วก็บัฟดีสุดนั่นแหละนะครับไปลุยนะครับสำหรับผมมันก็ใส่ตัวพวกนี้ไปนะครับตีแรงสุดบัฟดีสุดไอ้นี่ตีไม่แรงตีแรงสุดบัฟดีสุดนะครับนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวไหนตัววะตัวนี้ก็ตีแรงนะนี่เอาตัวนี้เลือดโอเคตัวนี้ครับแล้วก็ตัวไหนอีกเอารอนมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันไว้นะครับได้ไปอัดซะหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าโดนตีไปเดียวก็ตายนะครับสำหรับหัวหน้ามันตีแรงนะครับโดนตีท่าแบบสเปรชนะครับทีเดียวตายมืดนะครับจืดขนาดไหนก็ตายนะครับไปเราก็ปกติผมก็จะไปประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตีกิลเรทนะครับช่วงนี้นะครับเพราะมันตีได้เยอะกว่านะรู้สึกได้เลยโอ้ยเมื่อวานไม่ได้ตีเลยกิลเรทนะครับเสียดายมากไม่ได้เลยสักอย่างนะโอเคเติร์นไม่หาตีหน่อยวันนี้นะครับต้องตีแล้วนะครับนี่เคยตียังวะโอ้ยอย่าเพิ่งแย่งผมน้อยให้ผมน้อย 16% เหลือให้ผมด้วยนะครับผมมาตีแป๊บหนึ่งโอ้มีแต่คนแย่งตีเว้ยไปตีอันสองอะไรวะทูทังกี้นะไอ้ตัวนี้นะทูทังกี้เพิ่ง3คนเองโอ้โหตี3คนหรือ 80% แล้วหรอตีกันยังไงวะเนี่ยตีได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยรู้สึกว่าตีได้น้อยมากเลยพวกเหลือคนตีเก่งกันไอ้นี่ศัตรูไม่ค่อยหัวหน้าไม่ค่อยใช้ท่าอะไรเลยหมายว่าก็ใช้ท่าไม้ตายเฮ้ยรถศัตรูมันอ่อนเลยเป็นได้หรือไม่ได้แต่ผมก็ตีได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ตีกัน3คนได้ไม่20%งงมากเลยเอาเถอะครับไรมากนะครับได้ตีเท่าที่เราจะตีได้นั่นแหละแต่ตีเรียดนะบางครั้งนะตีเรียดก็ไม่ใครดี
เซ็นแล้วหรอวะถึงยังดีนะโอเคนะได้มา 4% นะโอเคนะเราโดนท่าแบงหลายครั้งนะดังดังโอเคคนที่อะไรสุดท้ายแน่ๆเลยเฮ้ยโอ้ยังได้ยังได้ยังได้แล้วแต่โชคนะแล้วแต่โชคแล้วแต่ลาบเดี๋ยวผมตีมากครับเหลือแค่นิดเดียวเองโอเคโอ้โหหวังจะได้ดีนะเราปิดเลยยิ่งดีนะถ้าได้นะแต่ดูเหมือนแล้วไม่ยากก็ใช้ท่าไม่ตายจะทำให้ตายแล้วสิจำได้แค่จะทำให้ตายตอนไหนวิ่งกลับไปนะแล้วมันค่อยช้าจะทำให้ตายคือมานะประมาณนั้นแหละครับต้องระวังไว้นะครับก็กดๆไปเถอะนะครับไม่ต่างกันมากตีๆรีบครับจริงตอนนี้นะครับที่มันไม่ใช่ท่าอะไรนี่เสร็จเรานะครับตอนนี้เราฆ่ามันได้นั่นเองนะตอนนี้นะช่วงนี้แหละนะครับอย่างแรงเลยนะครับกระปูโดนหมดนะครับอย่างแรงนะโอ้อย่าเพิ่งใช้ท่านะรอข้ายิงแกก่อนเยอะโอ้โหได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เยอะบัฟเป็นเดียวเลยครับหลักๆหลักปล่อยตัวบัฟเป็นเดียวนะก็ขึ้นแล้วนะเปอร์เซ็นต์ของเราโอเค 5% โอเค 5% ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้สุดท้ายนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับกูพิทักษ์ไอเอนะครับตัวไปดูก่อนว่าคนโอ้ยเล่นงานพวกนี้จัดอันนี้ไปก่อนนะครับโอ้โหโอ้เพิ่งไม่กี่คนเองเดี๋ยวรอให้เขาตีกันไปก่อนนะครับผมค่อยมาตีที่หลังนะครับโอเคนะสำหรับนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนับเจอใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับผมก็ดีใจมากครับที่ผมผ่านแล้วนะสำหรับด่าน344นะครับเมื่อวานเมื่อ 2-3 วันก่อนผมยังตีอยู่ตั้งนานนะกว่าจะผ่านกว่าไม่ผ่านสักทีนะเพราะว่าหัวหน้ามันใช้ท่าแล้วก็นู่นนั่นนี่หลายอย่างเล่นเกมก็กระตุกนะเพราะว่าเอฟเฟคเยอะกันไปแล้วเปิด HD นะครับมันก็ต้องเปิดเล่นมันๆอย่างนี้แหละนะครับถึงจะดีนะครับก็เล่นในชิลแท็บเล็ตนะไม่กระตุกนะครับโอเคนะก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับก็อย่าลืมไปทำทุกภารกิจทุกวันนะครับหมายถึงว่า PVP Arena อะไรอย่างพวกนี้สำคัญนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ